อ่ะครับสวัสดีครับทุกคนครับอันนี้ก็เช้านี้ครับที่บริเวณเมรมชั่วคราวเนาะเนี่ยมาดูการปรับปรุงสถานที่นะครับเพราะว่าเรียกเวลาอีก1วันเนาะก็คือวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะนำสรีระร่างของหลวงปู่แสงมาที่เมรมนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงพื้นที่มีรถไถมาเกียร์นะครับเมื่อคืนก็กางเต็นท์เนาะอันนี้กรดใหญ่เป็นเหตุจังนี่ว่าดิสมองถึงเนี้ยเงียบยกไปดิตรงอะไรที่นี่เด้อเออพักตรงอะไรที่นี่ขอข้าเจ้าพ่อพ่อพ่อไม่ได้ชิงพ่อต้นเด็กเจอน้องต้นเด็กอ่ะนี่ครับบริเวณเมนเป็นจังใดนะครับลูกศิษย์ลูกค้าเพิ่นฮะเพิ่นกะมาปรับปรุงถือว่า 90% แล้วครับพื้นที่กะเสร็จแล้วฮะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับนมัสการพระบอลครับพระบอลเป็นอย่างไรบ้างโอ้มาปัดกวาดเตรียมสถานที่เกี่ยวสถานที่พระบอลเดินทางมาจากอุดรนี่เนาะมาแค่บึงการครับบึงการบึงหลวงมาได้ไปอยู่มาได้อยู่กับมาได้อยู่อุดรมาซึ่งไปบ้านมากครับไปบ้านพอดีเหล่างานน้องก็ลงไปบ้านอ๋อบ้านอยู่บึงการอยู่บึงคงลงมีสามนาค่าอ๋ออยู่บ้านอยู่บึงคงลงนี่บ่โอ้โหไก่เลยแต่ว่าคนบึงการนั่นกันผมกับคนบึงการเนี่ยผมคนโสดพี่สายพระบอลกาเดินทางมาคนเดียวเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกปู่แสงอยู่บ่ครับงานครับช่วยงานงานบุญเป็นแต่เป็นข้าราชการโอ้ช่วยทำการทำสืบนี่ครับเดี๋ยวไปเรียนงานเราติวมาแต่ยิ่งเท้าก็ติวเศษมันดิ่งเศษมันดิ่งสุดวันนี้เราเป็นเคลียร์อ๋อก็เลยมาข้าดูใจแล้วครับครับผมยางมากเลยมาตุ๊ดตุ๊ดจานนะครับฟอร์มยางมากจังหวะจังหวะโอ้ครับดิ่งยังเพิ่งกับซอยข้าตัดใจข้าทุกข้ายังข้าได้ครับผมครับหลวงพี่นี่บวชมาจากพรรษานะครับเพิ่งบวชได้ประมาณ6เดือน6เดือนเนาะโอ้เคยบวชองค์พระครับบวชองค์พระโอ้เป็นขอโรงพยาบาลรักษาโรงพยาบาลโอ้องค์พระแล้วก็อยู่มาเรื่อยอยู่มาเรื่อยก็พออยู่อยู่เนาะงานบ่ได้คิดนะอือก็ว่าปีนี้ก็สิจำพรรษาจากพรรษาอยู่ทั้งคู่ล่ะครับทั้งคู่101วัดพาน้ำหน่อยอ๋อครับผมครูบาอาจารย์เนาะสมทานฟังแค่นี้เป็นยังไงครับเมของหลวงปู่แสงนี่เป็นยังไงจักเปอร์เซ็นต์ล่ะตอนนี้เป็นอยู่ประมาณใกล้ใกล้สุดแล้วเลยแต่ลงแต่เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดก็แล้วโอ้มาขึ้นก็เห็นลูกศิษย์ลูกหาเห็นพระเพิ่นมาติดทองคําเปลวรอบฐานมาขึ้นนี่ก็ได้ติดยันเที่ยงคืนน่ะบ้างมาขึ้นนี่เที่ยงคืนอู้ครับครับพยาบาลก็เร่งยันบ้านเนาะอืมถ่ายขึ้นได้เที่ยงคืนออกมาประมาณบ่ายโมงมันเวลาบ่ายโมงครับเกินเพิ่นออกมาประมาณบ่ายโมงน่ะเพิ่นก็สิมาสวดอยู่นี่บ่ครับมาสวดมาทับมาคือว่ามาสิมาสวดอยู่แม่นี่อ๋อทําพิธีกรรมอยู่ที่นี่วันที่24ตอนเย็นอืมแล้วเพิ่นสิ
คลื่อนสรีระร่างสังขารเนี่ยของหลวงปู่มาเนี่ยนะครับประมาณจักโมงครับน่าประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงเนาะเขาว่ามันมีกำหนดการอยู่อาจารย์ไม่อยากจำวัดยี่นี่ป่ะก็งั้นในหัวได้ว่าได้ศึกษาไปกันศึกษาเรื่อยไปเรื่อยถ้าเขาเป็นชาวไงก็ยุ่งถ้าข่าวแล้วก็ยุ่งหันเลยจับยุ่งหันเลยแต่จริงๆแล้วไฟการในเขียนไปธรรมชาติอยู่อะไรโอ้ยวัดเขาฟ้าหนึ่งหน่วยโอ้ครับผมจะดูมันบ่อยชัดขึ้นเลยกำหนดที่การเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเป็นพิธีขอขมากรรมขอขมากรรมแล้วก็ทำการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งการไม่ใช่อันนี้มืออื่นยี่สี่เนาะครับมืออื่นยี่สี่ครับยี่สี่มาสิบห้านาฬิกาเคลื่อนสรีระทั้งสามของหลวงปู่มาสู่เมืองชั่วคราวครับประมาณบ่ายสองเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่มาไว้ที่เมืองชั่วคราวเอาจะได้25ทำพิธีขอขมากรรมอยู่นี่ขอขมากรรมแล้วการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันครับแล้วก็วางดอกไม้จันทร์แล้วก็ทำพระราชพิธีพระราชเพลิงศพของหลวงปู่ประชุมเพลิงประชุมเพลิงหลวงปู่อ๋อครับผมเอาว่าวันที่26คือการเก็บอัฐิของหลวงปู่ครับแล้วก็ประมาณ7นาฬิกาถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุและสามเณรแล้วก็เสร็จพิธีครับผมครับอ้าวหลวงพี่กับกวาดต่อขอบคุณเดี๋ยวดูกิจกรรมของพระอาจารย์บอลนะครับตอนนี้ฮะนี่ฮะบรรยากาศมาเตรียมงานมาซอยงานมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงนี่นะครับผมเตรียมสายเนาะก็เดินทางมาทั้งบึงคงลงมาปัดมากวาดนะฮะลูกศิษย์อ้าวนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับเช้านี้เป็นอย่างไรเนาะนี่ฮะบรรยากาศพากันจัดเตรียมสถานที่นะครับกับ80-90%ละพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองก็เคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่นะครับมาที่เมรุชั่วคราวนะครับประมาณนี้ขอบคุณกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์มานะสตอรี่สวัสดีครับ